คราวนี้เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ควรทำให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติมีอะไรบ้างแล้วก็มาถึงเรื่องการบริหารเวลาละเพราะทุกอย่างที่จะทำได้ต้องอาศัยเวลานะอันนี้เป็นภาพสื่อการบริหารเวลาแบบง่ายๆนะมีกระบอกที่1คือกระบอกเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะกระบอกที่2มีทรายอยู่3ใน4ส่วนแล้วก็มีหินอยู่ด้านข้างนะโจทย์ก็คือเอาหินนี้ใส่ในกระบอกไม่ให้ล้นปากขอบกระบอกนะก็ใส่ได้2แบบคือแบบที่3แบบที่4ปริมาณทรายและหินเท่ากันนะแบบที่3เลยนะทรายอยู่ข้างล่างหินอยู่ด้านบนปรากฏว่าหินน่ะล้นปากขอบกระบอกนะแต่แบบที่4นี่หินอยู่ด้านล่างแต่ทรายอยู่ด้านบนทรายก็สามารถแทรกไปตามรอยต่อของหินได้ทำให้สามารถบรรจุได้หมดในปริมาณกระบอกที่เท่ากันนะทรายเนี่ยคือเวลาที่เสียไปกับเรื่องที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์หินเครื่องสำคัญของชีวิตนะเป็นเรื่องสาระสำคัญของชีวิตที่ควรเอาติดตัวไปถ้าเราเวลาแต่ละวันเนี่ยให้เรื่องไม่มีสาระก่อนเรื่องที่มีสาระก็ไม่สามารถใส่ได้หรือใส่ไม่หมดแต่ถ้ารู้ว่าเรื่องอะไรมีสาระมีความสัมพันธ์เราจัดเวลาให้กับเรื่องเหล่านั้นได้ทุกวันนะเราก็สามารถเก็บเอาเรื่องที่มีความสัมพันธ์นั้นกลับติดตัวข้ามชาติไปได้นะส่วนเรื่องไม่มีสาระเรื่องความเพลิดเพลินนะมันขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเรามาศึกษาว่าคนที่ไม่มีเวลาหน้าตายังไงอะไรติดตัวข้ามชาติไปได้นะอันนี้ติดตัวไปได้ไหมลองดูนะผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้ผมทำคลอดให้เธอก่อนกำหนดถามถึงเหตุผลเธอก็บอกแต่เพียงว่าเวลาของเราเหลือน้อยมากหลังทำคลอดเพียง2ชั่วโมงเธออุ้มลูกแล้วก็หายไปชายคนหนึ่งกำลังจะตายด้วยโรคเนื้องอกในสมองที่สำคัญเขาควรจะยอมแพ้แล้วก็ตายไปตั้งนานแล้วในช่วงเวลาที่มนุษย์มีชีวิตอยู่มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทันเวลาไม่จำเป็นต้องตอบเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครต่างหากตัวเล็กดูแลแม่ดีๆนะครับรู้ไหมรักแม่ให้มากๆพ่อก็รักมากเหมือนกันรู้ไหมครับพ่อรักแม่จริงๆดูแลแม่ดีๆนะลูกสิ่งอันเป็นที่รักในโลกนี้ทั้งทรัพย์ที่มีชีวิตมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเราไม่สามารถนำติดตัวข้ามชาติไปได้นะแล้วสิ่งที่ตัวข้ามชาติไปได้ก็มีอะไรก็คือมีข้อ1 2 3และข้อที่7ฝันวันใดที่ผ่านไปเวลาหมดไปเรามีข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ7เพิ่มพูนขึ้นวันนั้นคือกำไรเพราะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แท้จริงที่สามารถติดตัวไปได้นอกนั้นที่เหลือติดตัวข้ามชาติไปไม่ได้เลยต้องวางไว้บนโลกนี้